ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูชีสเค้กส้มมาฝากค่ะวิธีทำฐานบิสกิตใส่บิสกิตรสช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้กรุลงในภาชนะประมาณ1ส่วน3ของภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วางเนื้อส้มลงบนบิสกิตที่กรุเตรียมไว้ตักส่วนผสมชีสลงบนเนื้อส้มประมาณ2ส่วน3ของภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเจลลี่ส้มเทผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายดีเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ชีสเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของภาชนะนำเข้าแช่เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชีสเค้กส้มมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th